ดีค่ะดิฉันบุปผาจำปาวันนี้เราจะมาแนะนำการก้าวผมประกวดนะคะเบื้องต้นเราก็รวบตึงนะคะแล้วก็รวบตึงถ้าผมน้อยเราก็เสริมเข้าไปนิดนึงนะคะรวบตึงอันนี้แนวประกวดนี้นะคะอยู่ที่ว่าคอนเซปต์ของแต่ละงานจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งหรือแยกแบบได้ทั่วไปนะคะแต่สำหรับวันนี้สีแดงนี่มาแรงนะคะสีแดงนี่มาแรงเราก็สามารถที่จะทำไฮไลท์สีแดงทำเป็นแนวเส้นนะคะทีนี้รวบตึงเราก็จะมาแบ่งผมกลางตรงกลางนะคะทำเป็นฐานยีนิดหน่อยอันนี้เป็นพื้นฐานของการประกวดนะคะการประกวดว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนว่าเราจะเอาผมไปแนวไหนอันนี้เราก็ต้องคิดคอนเซปต์นี้ออกมาแต่สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวที่เขาประกวดกันในต่างประเทศแล้วก็ของเราก็มีการแข่งขันบ่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากประกวดในแนวนี้ก็ถ้าดูวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่าคงจะได้ความรู้เยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าการขั้นตอนที่เราทำผมกล้าวประกวดกับแนวเจ้าสาวเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่ความเวอร์ของสีแล้วก็อยู่ที่นางแบบด้วยว่าเราจะทำผมยังไงให้รับหน้านะคะอันนี้เราก็เสร็จขั้นตอนแรกนะคะทีนี้เราก็มาใช้ตัวนี้เลยเพราะตัวนี้เราจะสำเร็จรูปนะคะเราจะสำเร็จรูปมาเราก็มาติดได้เลยแต่เวลาประกวดเราก็ต้องทำผมจริงนะคะแต่อันนี้คือเป็นแนวประกวดที่เราจะไปประยุกต์หรือว่าใครมีไอเดียที่มาเสริมมาแต่งได้อันนี้เราก็ทำผมสำเร็จรูปนะคะแล้วก็เอามาเสียบติดตรงนี้แต่เวลาเราประกวดแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาแบบนี้มาสวมบนศีรษะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นชิ้นนิดๆหน่อยๆได้แต่จะใช้ทั้งหมดไม่ได้อันนี้คือเป็นแนวแข่งแต่ไม่ใช่ให้มาทำแบบนี้ทั้งหมดนะคะเขาจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ 40% นะตอนนี้มันมี 40% กับมี 20% หรือ 30% อยู่ที่กฎของสมาคมออกมาว่าให้เราทำแฮร์พิทกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็จะล็อกตัวหน้าไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้ผมข้างหน้านี้เคลื่อนอันนี้เราก็จะมีเสริมข้างหน้าชิ้นหนึ่งนะคะแต่ส่วนข้างบนนี้อันนี้มันลงมาเชื่อมกันส่วนข้างหน้าเราจะมีชิ้นผมอีกชิ้นหนึ่งมาเชื่อมกันตรงนี้นะคะอ
ทีนี้เสร็จแล้วส่วนด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังเราก็จะเอาผมจริงนี่ออกมาทำก่อนที่เราจะติดเครื่องประดับนะคะตรงนี้เราก็จะมีการยีผมนิดหน่อยส่วนด้านหลังนี่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำช่ตัวนี้เราก็ย้ำโคนให้สูงขึ้นอันนี้คือด้านหลังนี้เราไม่ต้องผมสีก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ตัดกันกับผมดำข้างหน้าทีนี้เราก็มาอีกช่อหนึ่งค่ะช่อนี้คือเราจะปล่อยไว้เส้นหนึ่งนะคะเส้นหนึ่งไว้เลื้อยจากตรงนี้มาถึงท้ายทอยนะคะตัวนี้ก็ยีผมเพื่อจะให้ช่อโผล่ขึ้นมาตัวนี้ย้ำโคนส่วนด้านหลังเราก็ได้ผมเป็นช่อทึบอันนี้เรียกช่อทึบนะคะช่อทึบมาผสมประสานกับข้างหน้าแล้วเราจะเอาตัวนี้เสริมเข้าไปรวมกับช่อผมที่อยู่ด้านหลังที่เราแบ่งออกมานะคะตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเอามาหวีไปทางไหนก็ได้นะคะมันข้างหลังนี่สำคัญที่เราบิดมือนะคะถ้าเราเอามาตรงๆนี่จะไม่สวยเลยมันอยู่ที่เราบิดมือแล้วบิดยังไงนะคะมานี่เลยถึงจะโค้งได้นะคะไม่งั้นเรามาถึงก็